เซลล์เรามากเลยเพราะเซลล์นี่เป็นส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายที่เขาจะสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงอะค่ะถ้าในระดับเซลล์เราป่วยปุ๊บเนี่ยร่างกายเราจะเป็นโรคได้ทุกโรคเลยค่ะใช่ไหมคะอาจารย์เน้นว่าต้องคุ้มครองเซลล์ใช่ไหมคะแล้วเน้นที่อาหารอันดับแรกคือสมุนไพรไดเจนและอาหารก็ต้องกินตามลำดับการย่อยง่ายเพื่อคุ้มครองเซลล์ย่อยง่ายเพื่ออะไรเพื่อร่างกายดูดซึมไปใช้ได้เลยไงคะอย่างดื่มน้ำปุ๊บร่างกายดูดซึมไปเลยลำดับที่สองคือผลไม้ค่ะวันนี้มีคนมาถามค่ะมาถามวันนี้พี่น้องกินแตงโมคืออ๋อแต่ให้กินผักปั่นก่อนเอ้าอ๋อผักปั่นเหรอผักปั่นมีอะไรบ้างผักปั่นที่ให้ปั่นที่พี่น้องทานก็จะมีกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีมะม่วงนะคะแล้วก็มีผักหอมแซ่บผักสดแล้วก็ใส่สมุนไพรริดเย็นเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ใส่น้ำเติมเข้าไปกล้วยน้ำว้าค่ะนะคะที่ปั่นหนึ่งโถเนี่ยนะคะกล้วยน้ำว้า5ใบมะม่วง1ใบหอมแซ่บ1กำมือคลอโรฟิลหัวหน่อยนึงที่เหลือเติมน้ำเปล่าให้เต็มปั่นแล้วทานแล้วสดชื่นดีไหมคะรู้สึกรสชาติดีนะคะไม่ถึงกับหวานเจี๊ยบหวานจ้อยก็เอาผลไม้ที่เรามีนะคะผลไม้ที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยแหละก็เอามาปั่นคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยใช่ไหมคะก็ถ้าสมมติเรามีมากแต่ถ้าสมมติมันผลไม้เยอะๆมันก็จะเป็นน้ำตาลเยอะใช่ไหมมาบางคนเป็นเบาหวานอยู่มันก็มากเกินไปแล้วก็ต้องเหมือนวันนี้เรามีผักไอ้กล้วยต้มให้ก็ลดความหวานลงไปนะคะกล้วยต้มกล้วยนึ่งอะวันนี้ใส่ผักเยอะๆใส่ผักเยอะๆผักที่อยู่บ้านเราเนี่ยจะมีอ่อมแซ่บสลิดพังพรแล้วก็วอเตอร์เคสอันนี้จะทานง่ายใช่ค่ะเสร็จแล้วทานผลไม้แล้วต่อไปแล้วทานส้มตำกับผักสดนะคะลำดับต่อไปที่วันนี้พี่น้องทำส้มตำก็จะมีมะระกอมะเขือเทศนะคะแล้วก็ปรุงด้วยมีข้าวโพดนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีอ่อมแซ่บแล้วก็ใส่มะนาวปรุงรสนิดนึงแล้วก็เกลือนะคะอันนี้คือส้มตำของเราก็คลุกหน้าเนี้ยมะนาวแพงใช่ค่ะนะแต่มะม่วงถูกมีมะม่วงเปรี้ยวอ่ะเราก็ใช้มะม่วงเปรี้ยวใส่แทนมะนาวก็ได้นะคะเราก็ขูดมะม่วงใส่ได้ค่ะก็จะเป็นก็จะเป็นสลัดมะละกอของเราแล้วใช่ไหมคะส้มตำของเราเนี่ยส้มตำแพทย์วิถีธรรมใช่ค่ะค่ะคือของเราเนี่ยจะบอกว่าส้มตำมันไม่ได้ตำเหมือนชาวบ้านเขานะเราใช้คุกเอานะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเท่านั้นเองนะคะค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปจากส้มตำแล้วเราก็จะกินลำดับต่อไปก็เป็นข้าวแล้วก็กับข้าววันนี้เราจะเป็นแกงส้มแกงส้มบอกสูตรก่อนบอกสูตรอีกก่อนว่าแกงส้มมีอะไรบ้างมันหลอกตาได้ดีมากใช่ไหมคือสีแดงไม่มีพริกเลยเหมือนแกงส้มเหมือนพริกแกงส้มรสจัดจี๊ดจ้าแต่เปล่าค่ะแกงส้มมีแต่มะเขือเทศค่ะปั่นจืดสนิทเลยบางคนบอกจืดสนิทเลยใส่อะไรบ้างคะเครื่องแกงก็จะมีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศปั่นแล้วก็มีข้าวโพดมีข้าวโพดมีฟักทองแล้วก็ใส่ลิตรร้อนก็คือหอมแดงค่ะหอมแดงใส่สัก5-6หัวค่ะแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีสับปะรดก็ใส่สับปะรดได้นะคะรสชาติอันนี้ค่ะคือเครื่องแกงที่ปั่นออกมาสีแดงขนาดนั้นนะคะก็เครื่องปรุงมีอยู่แค่นี้ผักที่เราใส่ก็จะเป็นบางคนก็บอกว่าสมะละกอสุกได้ไหมมะละกอสุกก็ได้ถ้ามีนะมะละกอสุกแต่ตอนนี้หายากใช่ไหมคะถ้ามีแพงด้วยมะละกอถ้าเกิดมันมีถ้าบ้านเรามีนะมะละกอสุกก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยเอามาปั่นนะก็สีสันก็จะสวยเหมือนกับแกงส้มเลยวันนี้แกงส้มที่ใส่แล้วก็จะต้มผักก่อนแล้วต้มฟักก่อนให้นิ่มเราต้องต้มผักที่สุกยากก่อนวันนี้เรามีแค่ฟักแล้วก็ผักบุ้งจีนแล้วก็ดอกแครมีผักที่ใส่3อย่างแล้วก็ใส่ผักที่สุกยากก่อนคือต้มฟักให้สุกก่อนมันนิ่มแล้วมันจะเข้าเนื้อได้ง่ายค่ะถ้าเราไม่ต้มให้นิ่มก่อนเนี่ยแกงส้มไม่เข้าเนื้อไม่ใช่ไม่โอเคนะคะนี่เราก็เพิ่งทำไม่กี่ชั่วโมงแต่เรารู้ว่าเราต้องใส่อะไรก่อนหลังที่มันสุกยากก่อนแล้วก็ต้มฟักก่อนให้สุกพอต้มฟักสุกเสร็จแล้วก็ช้อนฟักขึ้นแล้วก็เรียกว่าเรียงตามลำดับแล้วก็น้ำซอสลงพอน้ำซอสลงเสร็จเราก็เอาผักบุ้งลงเอาดอกแครลงแล้วเราก็เอาใส่มะขามเปียกไปหน่อยนึงวันนี้ใส่ไปเลยแต่ไม่ละลายนะคะแต่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยฟักที่สุกแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็รอให้เขาเดือดพอเดือดเสร็จก็โอเคสุดท้ายคือปรุงด้วยดอกเกลือดอกเกลือจบเป็นแกงส้มยากไหมคะมันเหมือนต้มจืดผักเลยนะคะแต่สีมันหลอกตาว่าเป็นแกงส้มอ่ะแกงส้มนะคะแล้วต่อไปก็เป็นแกงจืดอันนี้จืดจริงๆเขาเรียกจืดค่ะแกงจืดมีอะไรบ้างก็จะมีฟักนะคะแล้วก็หอมใหญ่ที่ทำให้
ให้มีความหวานนะคะใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะใส่ด้วยมะพร้าวไอ้ข้าวโพดนิดหน่อยข้าวโพดก็เป็นแว่นๆใช่ไหมใช่ค่ะนะคะค่ะเป็นแว่นๆก็ให้มันมีความหวานจากสังข้าวโพดออกมาเนื้อข้าวโพดออกมาแล้วก็โรยด้วยขึ้นฉ่ายที่เหลือจากเมื่อเช้าข้าวต้มอะค่ะก็โรยใส่ลงไปแล้วก็ปรุงด้วยเกลืออันนี้สมมติถ้าบ้านเราเนี่ยนะซื้อขึ้นฉ่ายไว้นะคะก็ตัดต้นขึ้นใบขึ้นช่ายไปทานก่อนไอ้ต้นน่ะรากมันน่ะเอามาปลูกนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเราทานคนเดียวหรือ2คนเนี่ยพอค่ะพอตัดนิดมันก็มาใส่ได้ใช่มั้ยโอเคแกงจืดค่ะแล้วก็ต่อไปก็สุดท้ายก็จะเป็นถั่วพี่น้องได้ทานธัญพืชกันมั้ยคะถั่วลูกไก่นิ่มมั้ยคะอันนี้ก็ต้องต้มไม่ยากนะคะเคล็ดไม่ลับค่ะตอนที่จะเช้าตื่นขึ้นมาแต่ก็หยิบไปแล้วก็เอาไปลงไปแช่นิดหน่อยแล้วก็ซาวขึ้นแล้วก็ตั้งน้ำแล้วก็เทถั่วลงไปเลยแล้วก็ตั้งไปประมาณสักชั่วโมงนึงไฟกลางๆอะค่ะต้มไปเรื่อยๆเขาจะนิ่มพอเขาเดือดแล้วก็แย้มฝาหน่อยแล้วก็ให้เขาละอุไปเรื่อยๆค่ะชั่วโมงนึงก็นิ่มแล้วค่ะเหมือนพี่น้องทานเนี่ยไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยไม่ต้องมีเทคนิคอาศัยประสบการณ์ที่เมื่อก่อนเป็นรุ่นน้องเนี่ยรุ่นพี่ก็จะถ่ายทอดมาบอกต้องแช่ต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นเราก็พออยู่นานๆแล้วก็เขาบอกวิธีนู้นเขาบอกวิธีนี้เราก็มาดูอะไรที่มันเรียบง่ายที่สุดมันค่อยๆปรับง่ายเราก็เรียนรู้กันไปใช่ไหมคะวิธีของใครก็ค่อยๆมาปรับกันทานยังไงก็ให้มันกลืนลงคอแล้วกันไม่ทานถั่วแล้วกลืนไม่ลงคอแล้วยิ่งไม่มีน้ำตาลอีกนี่มันจะกินลงไหมเนี่ยลงค่ะลงแล้วก็มีวิธีการไงถ้าสมมติถั่วเนี่ยใหม่นะแล้วต้มให้นิ่มหน่อยให้นิ่มจะทานง่ายใช่ไหมคะจะทานง่ายไอเราก็วัย60ขึ้นแล้วไงพี่ก็จะ70ถ้าไม่นิ่มนี่มันกลืนไม่ลงคอนะใช่ไหมคะอะไรที่มันก็ไม่เป็นไรก็กินได้เหมือนกันอย่ามาบอกว่าอายุเท่านี้เท่านี้นะแต่มีความรู้สึกว่ากินนิ่มมันจะกลืนลงคอง่ายค่ะแต่ก็เลยเอาความรู้สึกตัวเองนะว่าเรากินแล้วสบายเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะทำให้พี่น้องทานนิ่มๆเลยมันแกงส้มก็มันนี่เข้าเนื้อ